สวัสดีครับเพื่อนๆนะครับวันนี้เรามาดูกันนะครับว่าวัคซีนที่ประเทศไทยของเรานะครับฉีดกันไปถึงไหนแล้วนะครับนี่เป็นข้อมูลจากสนุก .com นะครับบอกว่าคนไทยนะฮะตอนนี้ได้รับวัคซีนโควิดอย่างน้อย1เข็มนะครับได้ทำการฉีดไปแล้วนะฮะคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ 0.71% นะครับและจากข้อมูลของกระทรวงสาธารณสุขนะครับบอกว่าคนไทยนะครับฉีดไปแล้ว 579,305 โดสนะฮะโดยแบ่งเป็นเข็มแรกนะครับเข็มที่1 557,444 รายนะครับและเข็มที่2นะครับที่ได้รับการฉีดแล้ว 73,561 รายนะครับจากประชากรทั้งหมดนะครับในประเทศไทย 69,799,978 คนนะครับอันนี้เป็นตัวเลขจากองค์การสหประชาชาตินะครับซึ่งเป็นค่าเฉลี่ยของทั้งโลกนะครับอยู่ที่ 5.76% นะครับและนี่ก็คือข้อมูลในวันที่14 เมษายน 2564นะฮะและนี่ก็คือตารางผู้ได้รับวัคซีนแต่ละประเทศนะครับเอาอย่างนี้แล้วกันนะครับเรามาดูกันว่าในเอเชียนะครับหรือในประเทศที่เรารู้จักเนี่ยทำการฉีดไปแล้วมากน้อยขนาดไหนนะครับเราไล่กันมาเลยนะครับอันดับ1 2 3 4อันดับที่4นะครับเป็นประเทศภูฏานนะครับผู้ได้รับการฉีดวัคซีนไปแล้ว1โดสคิดเป็น 61.64% นะครับอยู่อันดับที่4ของโลกนะฮะก็เยอะเลยทีเดียวนะครับเมื่อเทียบกับประเทศไทยนะครับอันดับที่5อิสราเอลนะครับผ่านนะฮะอันดับ7มาลดีฟนะครับ 49.66% นะครับอันดับ9สหราชอาณาจักร 47.42 นะครับประเทศสหรัฐนะครับอยู่อันดับ14นะครับ 36.13% นะฮะแคนาดานะครับอยู่ที่27 19.91% อันดับที่30นะครับประเทศในแถบเอเชียของเรานะฮะสิงคโปร์ 19.34% อันดับที่37นะฮะเยอรมัน 16.19% นะฮะฝรั่งเศสนะครับอันดับที่41นะครับ 15.87 อิตาลี43นะครับ 15.38ไล่มาเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวเรามาหาประเทศในแถบเอเชียของเราดีกว่านะฮะไล่ไปเรื่อยๆนะครับเจอแล้วฮะอันดับที่67นะครับฮ่องกง 7.97% นะครับตามมาด้วยอันดับที่72นะครับอินเดีย 6.89% นะฮะอันดับที่75ครับประเทศเพื่อนบ้านของเรานะครับกัมพูชา 6.58% โอ้โหเซอร์ไพรส์นะฮะฉีดกันเยอะมากซึ่งแน่นอนนะครับเยอะกว่าเมืองไทยนะฮะตามมาด้วยอันดับที่83ศรีลังกานะครับ 4.32 อันดับที่86ครับอินโดนีเซียนะครับ 3.76 บังคลาเทศอันดับที่88นะครับ 3.43 นะฮะเกาหลีใต้ครับ95นะครับอันยองอาเซโย 2.33% นะครับพม่าฮะอยู่อันดับที่99นะครับเมียนมา 1.84%มาเลเซียครับ101นะครับอยู่ที่ 1.80% นะครับตามมาด้วยไทยอยู่ไหนอ่ะฟิลิปปินส์นะครับโผล่มาแล้วฮะอันดับที่114นะครับฉีดไปแล้วนะครับ 0.96% ไทยโผล่มาแล้วฮะแวบๆแต่ก่อนถึงไทยนะครับอันดับที่117ประเทศญี่ปุ่นนะครับ 0.87% ส่วนไทยนะครับตอนนี้อยู่ในอันดับที่122ของโลกนะครับฉีดไปแล้วคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ 0.71% ซึ่งถ้านับเป็นจำนวนประชากรนะครับก็ฉีดไปแล้ว 557,44 คนนะครับส่วนประเทศเพื่อนบ้านของเรานะครับลาวอยู่อันดับที่127นะครับคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ 0.56 นะครับมีอะไรอีกไหมฮะอียิปต์อิหร่านนะครับไต้หวันครับประเทศไต้หวันนะครับอยู่อันดับที่150คิดเป็นเปอร์เซ็นต์อยู่ที่ 0.10% นะครับเวียดนามครับ152นะฮะ 0.06% นะครับก็ฉีดไปแล้ว 58,810 คนนั่นเองนะครับและนี่ก็คืออันดับโลกนะฮะของประเทศที่ฉีดวัคซีนให้กับประชาชนในประเทศไปแล้วอย่างน้อย1โดสนะครับซึ่งประเทศไทยก็อยู่อันดับที่122นะครับซึ่งประเทศญี่ปุ่นนะครับที่เห็นอยู่ก็ไม่ได้มากไปกว่าประเทศไทยเท่าไหร่นะครับก็หวังว่านะครับเร็วๆนี้คนไทยจะได้ฉีดวัคซีนกันมากขึ้นเร็วขึ้น
ให้อันดับขึ้นไปอยู่ที่เลข2หลักนะครับหรือว่าเลขหลักเดียวก็ได้นะครับแต่ในระหว่างนี้นะครับที่วัคซีนโควิดหายากนะครับก็อยากให้เพื่อนๆระมัดระวังตัวด้วยนะครับออกไปไหนมาไหนก็อย่าลืมสวมแมสอย่าลืมใส่หน้ากากแล้วก็อย่าลืมล้างมือทุกครั้งก่อนทานอาหารนะฮะแล้วก็งดปาร์ตี้นะฮะอย่าสังสรรค์อย่าไปในที่ที่มีคนหมู่มากถ้าไม่จำเป็นก็ไม่ต้องออกจากบ้านดีกว่านะครับอยู่กับบ้านซื้อข้าวซื้อของมาตุนๆกันไว้นะครับรักษาตัวเองรักษาสุขภาพด้วยนะฮะเป็นห่วงนะครับและสุดท้ายนี้นะครับเมื่อ2วันก่อนผมก็ได้ปล่อยคลิปที่ผมได้ฉีดวัคซีนโควิดที่ประเทศสหรัฐอเมริกานะครับก็เข้าไปดูกันได้นะครับเดี๋ยวผมจะทำลิงก์ไว้ให้ว่าความแตกต่างของการฉีดวัคซีนและการบริการของที่นี่นะครับเป็นอย่างไรก็เข้าไปดูได้นะครับคลิปอาจจะยาวนิดนึงแต่ก็ลองดูกันนะครับคิดว่ามีประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยนะครับขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากสนุก .com นะฮะและขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับติดตามห้องข่าวพีนิวได้ทาง Facebook Twitter และ IG หรือสแกน QR Code ที่ขึ้นอยู่หน้าจอได้เลยครับสำหรับคุณผู้ชมที่รับชมห้องข่าวพีนิวทางมือถืออย่าลืมกด Subscribe ตรงนี้ด้วยนะคะ